สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะค่ำคืนวันพุธที่26สิงหาคมตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอาทิตย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะแน่นอนนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะหลายๆฝ่ายจับตามองนะคะเม็ดเงินก้อนใหม่ที่จะเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝากฝั่งของยุโรปวันนี้ก็มีข่าวดีจากทางด้านของเยอรมนีนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เปิดเผยตัวเลข GDP ในไตรมาส2ที่ถือได้ว่าปรับตัวลดลงน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้แล้ววันนี้มีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติมในการที่จะดูแลมาตรการเยียวยาหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะซึ่งก็จะไปดูแลในภาคส่วนทั้งการจ้างงานทั้งบริษัทต่างๆนะคะวงเงินกว่า 1.18 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางการให้ความคิดเห็นจาก ECB ว่าณปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในยูโรโซนนั้นเริ่มฟื้นตัวแล้วล่ะค่ะทุกที่นะเขาก็มีการจับจ้องในเรื่องของไวรัสโควิด-19 ถ้าว่าจะมีผลต่อในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจมากน้อยอย่างไรกันบ้างมีการอัดเม็ดเงินเข้าไปที่จะพยุงเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันก็ยังคงจับตากันด้วยว่าเฟดจะมีทิศทางอย่างไรต่อการแถลงนะคะในเรื่องทั้งประเด็นของเศรษฐกิจของสหรัฐกันด้วยรวมถึงมาตรการที่จะออกมาเยียวยาผลกระทบในเรื่องของโควิด-19 กันต่อด้วยค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าเรื่องของโควิด-19 ช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นละค่ะที่ส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยนะคะเป็นประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ลุกลามไปยังบรรดาประเทศต่างๆซึ่งมันอาจจะไปลดทอนบทบาททางด้านเศรษฐกิจของจีนนะคะดังนั้นจีนเขาก็พยายามที่จะงัดไม้เด็ดของเขาออกมาสู้ละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในการที่จะ build up ตัวบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วก็เป็นการจัดนะคะที่จะอยู่ในศูนย์รวมของดัชนีที่เขาเรียกว่าเป็น star นะคะของตลาดหุ้นจีนก็คือเซี่ยงไฮ้แล้วก็ฮ่องกงด้วยห่างเซิงเทคนั่นเองนะคะล่าสุดมีความคืบหน้าล่าสุดนะคะเกี่ยวกับกรณีของบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีใหญ่ๆของจีนที่เตรียมเข้ามา IPO ค่ะโดยที่มีการระบุจากทางด้านของ Ant Group นะคะซึ่งเป็นบริษัทในเครืออาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งของนายแจ็คหม่าได้ยื่นเรื่องเพื่อนำหุ้นออกเสนอขายต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO ในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และก็ฮ่องกงค่ะโดยในเอกสารนั้นระบุว่าบริษัทมีกำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่ 2.19 หมื่นล้านหยวนคิดเป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่ 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากรายได้ทั้งหมดนะคะ 7.25 หมื่นล้านหยวนกำไรสุทธิเฉพาะครึ่งปีแรกเติบโตกว่า 1,000% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนสำหรับ Ant Group นะคะเป็นบริษัทแม่ของ Alipay ผู้ให้บริการชำระเงินผ่านมือถือของจีนซึ่งมีการแถลงว่าการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในกระดานหุ้นวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้หรือว่า SSE Star และหุ้นฮ่องกงนะคะหรือว่า SEHK จะช่วยให้ Ant Group นั้นสามารถให้บริการในอุตสาหกรรมของจีนนะคะก้าวสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นผลักดันอุปสงค์ภายในประเทศให้แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยค่ะโดยนักวิเคราะห์นั้นคาดการว่า Ant Group น่าจะมีมูลค่าหรือว่า Market Cap สูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์เมื่อนำหุ้นเข้าเสนอขายในตลาดหุ้นฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้นะคะผลักดันสู่การเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตไฟแนนซ์ระดับแนวหน้าของจีนไม่เพียงเท่านี้ยังมีข่าวด้วยค่ะว่าทางด้านของ Brii Bioscience นะคะซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติจีนก็ได้รับเงินสนับสนุนทุนจากนายแจ็คหมาเช่นกันนะคะกำลังพิจารณาที่จะนำเอาหุ้นเนี่ยออกเสนอขาย IPO ครั้งแรกในตลาดหุ้นฮ่องกงด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของยารักษาโรคต่างๆรวมไปถึงยารักษาโรคหรือว่าตัวที่จะเป็นตัวเข้ามาดูแลโรคของโควิด-19 ด้วยล่ะค่ะเขาบอกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์นี่ถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในโลกเลยนะทุบสถิติซาอุดิอารามโกของซาอุกันด้วยที่ก่อนหน้านี้นี่มีมูลค่าค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะติดตามกันต่อความคึกคักในตลาดหุ้นทั่วโลกไม่แพ้ตลาดหุ้นบ้านเรากันเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของไวรัสโควิด-19 แน่นอนว่ามีผลกระทบทั่วโลกอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมมีการปิดตัวกันไปพอปิดตัวกันไปมีปัญหาในเรื่องของการจ้างงานเลิกจ้างกันด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของซิลเขาก็บอกว่าในเรื่องของไวรัสโควิด-19 อาจจะทำให้บริษัทนั้นปิดตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นเกิดภาวะการว่างงานแล้วก็การตกงานมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสถานการณ์ในขณะนี้ค่ะก็จะพยายามประคับประคองเศรษฐกิจกันไปนะคะประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดกันต่อไปได้ค่ะเพื่อที่จะให้ตัวเลขการตกงานนั้นน้อยที่สุดค่ะสมาพันธ์การค้าสินค้าบริการและการท่องเที่ยวแห่งชาติของบราซิลมีการเปิดเผยค่ะการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจในประเทศต้องปิดกิจการ
การรวม 135,200 แห่งและสูญเสียตำแหน่งงาน 500,000 อัตราในไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งจะส่งผลให้บราซิลมีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศรวม 1.25 ล้านแห่งภายในสิ้นปี2563ซึ่งน้อยกว่าปีก่อนหน้านะคะที่อยู่ที่ประมาณ 88,700 แห่งทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์ค่ะฟาบิโอเบนเตสก็มีการเปิดเผยค่ะเป็นผู้นำนะคะเขาบอกว่าเขามีการระบุว่าธุรกิจการค้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากโรคระบาดก็คือการบริโภคแบบเผชิญหน้าขณะที่ประธานสมาพันธ์นะคุณโชเซโรเบโตทาโดสก็มีการเปิดเผยค่ะการจำหน่ายสินค้าแบบเผชิญหน้าซึ่งเป็นรูปแบบการบริโภคหลักของประชากรตั้งแต่อดีตมีปริมาณการซื้อขายที่ระดับต่ำมากในช่วงนี้ธุรกิจการค้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤตในครั้งนี้ก็คือธุรกิจสินค้าที่ไม่จำเป็นเช่นอุปกรณ์ครัวนะคะซึ่งมีร้านค้าปิดตัว 35,300 แห่งเครื่องแต่งกายสิ่งทอรองเท้าเครื่องประดับมีร้านค้าปิดตัวกันไป 34,500 แห่งยานยนต์ก็มีร้านค้าปิดตัวไปเช่นเดียวกันค่ะ 2,500 แห่งส่วนธุรกิจที่ปรับตัวได้ดีนะคะก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ IT อุปกรณ์การสื่อสารเผชิญกับความเสี่ยงน้อยที่สุดโดยมีร้านค้าปิดตัวเพียง 1,200 แห่งซึ่งวันนี้กระทรวงพาณิชย์บ้านเราก็มีการประกาศด้วยนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี IT เนี่ยมีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่3คือก่อนหน้านี้เขาไม่ติดอันดับท็อปทีเลยตอนนี้เริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วค่ะค่ะต้องยอมรับนะคะว่าบราซิลนั้นได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้มีอันดับผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นอันดับที่2ของโลกด้วยนะคะเรามาดูกันต่อค่ะสำหรับการเดินหน้าทิศทางเศรษฐกิจไทยนะคะณปัจจุบันนี้หลายๆคนก็ค่อนข้างกังวลใจว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยังนะคะและแนวโน้มปีหน้าจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ค่ะมีการเปิดงาน Thailand Focus 2020นะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณปรีดีดาวฉายก็ออกมายืนยันถึงความมั่นอกมั่นใจว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยนั้นฟื้นตัวแล้วและปีหน้าจะเติบโตได้ 4-5% ค่ะโดยการกล่าวปาฐกถาในวันนี้นะคะเป็นการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Navigating Through Global Uncertainty Thailand Opportunity for Transformation นะคะสำหรับงาน Thailand Focus 2020นะคะซึ่งระบุบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีเศรษฐกิจแข็งแกร่งนะคะไม่หดตัวเหมือนประเทศอื่นๆในภูมิภาคเริ่มเห็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปปีหน้ามีโอกาสฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนค่ะในระดับ 4-5% โดยระบุว่าณปัจจุบันนี้นะคะภาครัฐกำลังเร่งขับเคลื่อนปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆเร่งเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้กระทรวงการคลังจะมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับคืนมาด้วยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตนะคะภายใต้การจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงวินัยทางด้านการเงินการคลังละค่ะเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วงไตรมาสที่2นะคะแล้วก็น่าจะทยอยปรับตัวดีขึ้นได้แล้วก็จะเห็นผลชัดเจนปีหน้าที่ GDP จะกลับมาเป็นบวกดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นหลากหลายธุรกิจเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะกลับมาลงทุนกันอีกรอบนึงแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะก็จะมีงานดีๆเกิดขึ้นเพื่อที่จะอีกเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะมองหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกันได้ด้วยนะคะสำหรับการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ระยองครั้งที่2ค่ะสุดสัปดาห์หน้าเราจะไปจัดกันแล้วนะคะที่ระยองค่ะมีหลากหลายสถาบันการเงินเข้าไปร่วมออกบูธครั้งนี้กันอย่างคับคั่งเลยนะคะทางด้านคุณสันติวิริยะรังสิตประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ก็มีการเปิดเผยค่ะวารสารการเงินธนาคารจะจัดงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่2ในวันที่4ถึง6กันยายนนี้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยองค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ Well-being อยู่ดีมีสุขสร้างความมั่งคั่งมั่งคงทางการเงินระยะยาวปีนี้มีแพลตฟอร์มออนไลน์กันมาด้วยนะคะเพื่อเป็นอีก1ช่องทางสำหรับสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานจะไปมองหาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินและการลงทุนค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์จากธนาคารกรุงเทพมาฝากกันด้วยนะคะสินเชื่อบ้านบัวหลวงเปลี่ยนบ้านในฝันให้เป็นบ้านในชีวิตจริงได้อย่างลงตัวโดยสินเชื่อบ้านบัวหลวงรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงานรับหมอนรองคอ1ใบค่ะบัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขายนะคะทรัพย์สินพร้อมขายเพื่ออาศัยและอยู่ลงทุนรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนอกจากนี้ยังมีบริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อีกด้วยค่ะ
พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาทางเลือกการลงทุนค่ะในรูปแบบที่เรียกว่าเอาชนะนะคะอัตราดอกเบี้ยต่ำๆในช่วงเวลานี้ได้นะคะจะเป็นรูปแบบไหนและต้องมีการจัดสรรวางแผนกันอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะบอกว่าภาวะตลาดหุ้นผันผวนแบบนี้ค่ะนักลงทุนอาจจะลังเลที่จะลงทุนนะคะแต่ว่าถ้าจะไปออมเงินเนี่ยอัตราดอกเบี้ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่รอดใจนะคะยังมีรูปแบบการลงทุนหลากหลายเลยค่ะที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันกับคุณวินพรมแพทย์ CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ. Principal จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณวินคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะณปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นักลงทุนหลายๆท่านอยากจะมองหาทางเลือกการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากนะคะมันมีทั้งกองทุนตราสารหนี้พันธบัตรออมทรัพย์มีหุ้นกู้ออกมาหลากหลายเลยค่ะเราจะให้คำแนะนำการลงทุนกับนักลงทุนยังไงดีคะอยากจะบอกนี้ครับว่าถ้าปกติเราจะออมเงินแบบระยะสั้นเป็นบัญชีออมทรัพย์เนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยก็ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ออมระยะสั้นเหมือนพักเงินไว้อยากได้ดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากธนาคารออมทรัพย์เนี่ยก็กองทุนตราสารหนี้จะตอบโจทย์ค่ะนะครับวันนี้เนี่ยตราสารนี้ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เอกชนเนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยรับแทนเฉลี่ยประมาณสัก 1% ถึง 2% ต่อปีเมื่อกี้เราบอกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์ประมาณไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นกองทุนตราสารนี้ระยะสั้นเนี่ยมันประมาณ 1-2% แล้วได้ผลแทนมากกว่าออมทรัพย์นะครับแล้วก็สามารถซื้อขายโดยลงทุนได้ทุกวันทำการค่ะนะครับก็มีความคล่องตัวในการพักเงินระยะสั้นโยกออกแล้วก็กลับมาพักใหม่เนี่ยได้ตลอดเวลาทุกวันนะครับซึ่งก็ถือว่าถ้าเป็นการพักในระยะสั้นก็ได้ดอกเบี้ยดีกว่านะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยความมั่นคง 100% เพราะรัฐบาลออกเองใช่ไหมครับหุ้นกู้เอกชนส่วนใหญ่ก็จะเรตติ้ง A ขึ้นไปนะครับก็ดอกเบี้ยก็จะดีกว่าพันธบัตรพอสมควรแล้วก็ตอนนี้เราได้ดอกเบี้ยที่เรียกว่าสเปรดนะครับดีกว่าช่วงก่อนโควิดอีกประมาณ 2-3 เท่าค่ะนะครับคุณภาพเนี่ยไม่ได้ต่างจากเดิมแต่ดอกเบี้ยดีกว่าเดิมก็อยากจะเรียนแนะนำว่าณวันนี้เนี่ยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่ามีความน่าสนใจพอสมควรมากกว่าก่อนโควิดด้วยซ้ำนะครับค่ะกองทุนตราสารหนี้แน่นอนมีบลจ.ดูแลพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลค้ำประกันหุ้นกู้ล่ะคะเราจะเลือกยังไงดีคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกกันไปหุ้นกู้มีออกมาหลากหลายกันเลยแล้วก็บางหุ้นกู้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นหุ้นกู้ชุนิรันดร์กันด้วยนะคะมีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนตรงนี้ไงบ้างไหมคะคืองี้ครับต้องใช้เงินเยอะแล้วเราจะลงทุนได้ไม่กี่ตัวนะครับสมมติว่าท่านมีเงิน10ล้านอาจจะลงทุนได้ตัวละล้าน10ตัวนะครับเราก็กระจายความเสี่ยงไม่มากพอนะครับกองทุนตราสารหนี้เนี่ยออกแบบมาให้ช่วยท่านกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็จะลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยพอร์ตสมมติพอร์ต100บาทเนี่ยลงทุนตัวนึงไม่เกิน1บาทไม่เกิน 1% นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเกิดมีเหตุหุ้นกู้ตัวนึงเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยผลกระทบกับเราก็จะน้อยหน่อยก็คือไม่เกิน 1% ของเงินลงทุนเรานะครับถ้าท่านลงทุนเองลงทุนหุ้นกู้แค่4ตัว5ตัว10ตัวเนี่ยเวลามีตัวนึงมีปัญหาเนี่ยเราจะกระทบเงินเราเยอะกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำหน้าที่แทนผู้ลงทุนคือการไปคัดสรรหุ้นกู้คุณภาพดีนะครับเรตติ้งเราก็จะมักจะเลือกตัว A ขึ้นไปแล้วก็กระจายความเสี่ยงเยอะๆถ้าเกิดมีเหตุตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาเราก็ยังกระทบตัวเราน้อยหน่อยนะครับก็อยากจะเรียนแนะนำว่าถ้าท่านไม่มีเวลาเลือกหุ้นกู้เองแล้วก็ไม่อยากจะกระจุกลงทุนในบางตัวมากเกินไปนะครับก็ตรงนี้กระจายความเสี่ยงให้ลงทุนน้อยกว่าแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งคือเราเข้าออกได้ตลอดเวลาคือถ้าหุ้นกู้ตัวหนึ่งถ้าลงทุนก็ต้องถือจนครบอายุใช่ไหมครับถ้าเป็นกองทุนรวมท่านก็สามารถเข้าออกได้ทุกวันอยู่แล้วด้วยนะครับค่ะก็คือมีสภาพคล่องเหนือกว่านะคะณปัจจุบันนี้นะคะถ้าหากว่าเราประเมินจากปัจจัยหลายๆปัจจัยนะคะทั้งเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวหรือแม้กระทั่งการมองถึงโอกาสการปรับฐานของดัชนีเราควรมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้มันมีความมั่นคงยังไงบ้างคะในรูปแบบที่อยากจะได้ที่พักเงินด้วยได้อัตราผลตอบแทนที่ดูนิ่งๆด้วยนะคะครับอยากจะเรียนแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าภาวะแบบนี้
เงินออม100บาทนี่อาจจะเป็นตราสารหนี้สักประมาณ40บาทสมมุตินะครับคร่าวๆที่เหลือเนี่ยเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะครับมีอะไรบ้างก็มีหุ้นไทยมีหุ้นโลกนะครับแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทองคำนะครับก็กระจายกันไปหุ้นไทยตอนนี้ผมแนะนำว่าให้น้ำหนักเท่าตลาดอยู่คือหมายถึงว่าเท่าน้ำหนักบาทอยู่ใน20บาทแล้วก็อยู่ประมาณ20บาทรอให้ตลาดปรับฐานลงต่ำนี้สักหน่อยแล้วค่อยเพิ่มหนักเข้าไปนะครับหุ้นโลกก็เช่นกันก็อยากให้รอจังหวะตลาดโลกปรับฐานแล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักนะครับสินทรัพย์กลุ่มเดียวที่ตอนนี้ผมให้น้ำหนักมากกว่าปกติคืออสังหาริมทรัพย์หรือกองรีทนะครับอย่างเราก็มีกองทุน Principal iProp ที่ลงในอสังหาริมทรัพย์ไทยสิงคโปร์ซึ่งช่วงที่ผ่านมาหลายท่านจะไม่ทราบว่าอสังหามีกลุ่มที่โควิดทำอะไรไม่ได้เช่นกลุ่มData Centerออทิสติกนะครับซึ่งพวกนี้โตมากับการใช้ Data มากขึ้นนะครับก็อยากจะเรียนแนะนำว่าในพอร์ตเรา100บาทคุณจะมีอสังหาริมทรัพย์ในกองรีทเนี่ยสัก5บาท20บาทนะครับในพอร์ตนะครับกลุ่มสุดท้ายคือทองคำทองคำเนี่ยผมเรียนแนะนำว่าอยากให้น้ำหนักน้อยกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าราคาขึ้นไปเยอะแล้วนะครับรอให้มันปรับฐานสักพักค่อยกลับเข้าไปซื้อใหม่นะครับมันก็ในสินทรัพย์5กลุ่มเนี้ยตอนนี้ผมแนะนำว่ากลุ่มเดียวที่น้ำหนักมากกว่าปกติคืออสังหาริมทรัพย์คือกองรีทนะครับนอกนั้นก็อาจจะน้ำหนักใกล้เคียงเดิมหรือว่าทองคำน้ำหนักน้อยกว่าเดิมนะครับค่ะได้คำแนะนำสำหรับการลงทุนกันไปแล้วจากนะคะคุณวินขาเรามองทิศทางการลงทุนหรือว่าทีมการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้ยังไงกันบ้างคะปัจจัยจากต่างประเทศหรือว่าในประเทศอะไรที่อาจจะทำเข้ามาให้การลงทุนของเราสะดุดกันได้นักลงทุนต้องระวังในเรื่องอะไรกันบ้างคะครับอยากแนะนำว่ามีปัจจัย4เรื่องที่ต้องจับตานะครับเรื่องแรกคือเรื่องของโควิดนะครับแน่นอนว่าการแพร่ระบาดยังในบางประเทศยังสูงอยู่นะครับอเมริกาบราซิลอินเดียเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวช้าออกที่คาดนะครับแม้เราจะมีข่าววัคซีนมาก็คงไม่ได้สามารถฉีดวัคซีนกันทุกคนภายในเวลาปีนี้นะครับก็ต้องรอเวลานิดนึงเพราะนั้นโควิดเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักนะครับข้อที่สองเนี่ยหลายคนมองข้ามเรื่องการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ไบเดนคะแนนนำคุณทรัมป์ประมาณ8จุดนะครับมันก็มีความเสี่ยงว่าถ้าไบเดนได้เนี่ยเขาก็จะประกาศไปแล้วว่าจะขึ้นภาษีนิติบุคคลกลับไปเท่าที่ทรัมป์เคยลดนะครับก็เป็นความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอย่างไรก็ดีเนี่ยไบเดนนำ8จุดก็จริงแต่รอบที่แล้วถ้าจะเป็นได้คลินตันก็นำทรัมป์8จุดแล้วทรัมป์กลับมาชนะได้มันก็มีความเสี่ยงว่าเราอาจจะทายไม่ได้ว่าใครชนะรอบนี้นะครับข้อที่3คือว่าหุ้นโลกขึ้นมาเยอะรอบหลังๆเนี่ยเป็นเพราะหุ้นเทคโนโลยีนะครับก็หุ้น Netflix ไม่ใช่ Facebook Tesla อะไรเงี้ยนะครับก็มีโอกาสที่หุ้นกลุ่มนี้จะลดความร้อนแรงลงระยะสั้นได้เพราะมันขึ้นมาเยอะมากในเวลาสั้นนะครับก็อาจจะพาหุ้นโลกหุ้นไทยปรับฐานได้เหมือนกันอันที่4ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มันเกิดไม่นานคือการเมืองไทยเองนะครับแล้วก็ต้องจับตาดูว่าเราจะมีประท้วงมีความรุนแรงไหมก็หวังว่าจะไม่มีนะครับแต่การเมืองไทยก็เป็นความเสี่ยงข้อหนึ่งซึ่งฝรั่งก็จับตาดูอยู่ว่าเขาไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงในเมืองไทยนะครับผมค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับคำแนะนำในการลงทุนค่ะขอบพระคุณค่ะดีดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณวินแนะนำปัจจัยยังคงต้องติดตามมี4ปัจจัยแต่ว่ารูปแบบการลงทุนที่เข้าไปลงทุนได้กองรีทอสังหาริมทรัพย์ทองคำนะคะแล้วก็ตราสารหนี้ส่วนหุ้นเนี่ยก็ยังให้น้ำหนักอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยลงสักนิดนึงค่ะค่ะก็เป็นการจัดสรรพอร์ตการลงทุนนะคะนำมาฝากกันนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านกำลังมองหาตัวเลือกที่น่าสนใจเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่ชนะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในช่วงเวลานี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข้อมูลการลงทุนกันต่อค่ะภาวะการลงทุนกันต่อเลยนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่าปิดบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาที่จะทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันนักลงทุนก็จับตานะในเรื่องของสหรัฐที่จะมีการพูดคุยกันของเฟดค่ะขณะเดียวกันพรุ่งนี้ก็ยังคงมองนะคะว่ากรอบน่าจะยังคงแกว่งไซด์เวย์อยู่แล้วก็ติดตามในเรื่องของมุมมองไทยแลนด์โฟกัสกันด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้จะมีการพูดคุยกับนักลงทุนในเรื่องอะไรกันบ้างค่ะวันนี้หุ้นไทยปิดกันไป 1,322.55 จุดบวกขึ้น
ึ้นมาได้ 6.56 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายนะวันนี้ไม่ถึง 50,000 ล้านบาทค่ะปิดกันไป 48,652.28 ล้านบาทนักวิเคราะห์มีการเปิดเผยค่ะหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์กรอบแคบคล้ายกับตลาดต่างประเทศทั้งตลาดภูมิภาคในยุโรปนะคะแล้วก็ดาวโจนส์ที่ติดลบลงไปยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนค่ะวอลุ่มเทรดก็เบาบางตลาดเวียนเล่นหุ้นและการนะคะอย่างกลุ่มไฟแนนซ์ที่ราคาปรับตัวลดลงไปมากแล้วก็มีการจับตากันด้วยนะคะการประชุมของเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮลแล้วก็ติดตามคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่จะแถลงในฐานะผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกันด้วยจับตาตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐแล้วก็ยูโรโซนที่จะมีการประกาศกันในปลายสัปดาห์นี้ค่ะพรุ่งนี้นักวิเคราะห์มองนะคะตลาดก็ยังคงแกว่งไซด์เวย์ให้แนวรับ 1,300 จุดส่วนแนวต้าน 1,330 จุดค่ะวันนี้5อันดับหลักทรัพย์นะคะมีการบวกขึ้นมาได้3ตัวแต่ว่า AOT กับ KBank นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในโซนเอเชียนะคะเรียกว่าลดกรอบความร้อนแรงลงมานะคะหลังจากที่ปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสในช่วงต้นสัปดาห์มาวันนี้เนี่ยนะคะนักลงทุนนั้นก็เริ่มมีการทยอยขายทำกำไรนะคะนำมาโดยทางด้านของตลาดหุ้นจีนค่ะไชน์เน็กซ์นะคะที่ก่อนหน้านี้มีแรงซื้อขายกันค่อนข้างคึกคักในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในขณะเดียวกันก็เริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดระลอกที่2นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งออสเตรเลียมีการประกาศของรัฐวิกตอเรียว่ามีผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันฝั่งของเกาหลีใต้ก็ระบุนะบอกว่าทางการเนี่ยกังวลใจว่าทิศทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้อาจจะเกิดภาวะถดถอยนะคะหลังจากการแพร่ระบาดในระลอกที่2นอกเหนือจากนี้ค่ะฝากฝั่งของญี่ปุ่นเองนะคะก็เผชิญแรงเทขายทำกำไรก็เป็นภาพอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นได้ว่าลงมาปิดในแดนลบส่วนเงินบาทของบ้านเราวันนี้นะคะแข็งค่าจากช่วงเช้าค่ะปิดตลาดไปที่31.34 บาทนะคะวันนี้ต่างชาติซื้อพันธบัตรเข้ามาในปริมาณค่อนข้างมาก 17,000 ล้านบาทค่ะมาดูฝากฝั่งสหรัฐกันสักนิดนึงนะคะค่ำคืนนี้มีการเปิดเผยตัวเลขยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนกรกฎาคมนะคะต้องบอกว่าเปิดออกมาดีนะคะอยู่ที่ 11.2% มากกว่าที่คาดการไว้ด้วยนะคะว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้น 4.3% และที่สำคัญยังดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว 7.7% ด้วยนะคะสะท้อนได้หลายอย่างเลยนะว่าทิศทางภาวะเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่บางตัวเลขที่มีการปรับตัวดีขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีการปรับตัวย่อลงไปดังนั้นเดี๋ยวต้องดูกันเพราะว่าทิศทางก็ยังคงผันผวนอยู่เช่นเดียวกันนะคะนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะส่วนประเด็นความเคลื่อนไหวในฝากฝั่งของตลาดหุ้นโซนยุโรปค่ะก็รอจับตานะคะการประชุมแจ็คสันโฮเนี่ยแหละค่ะว่าจะมีแนวโน้มของการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนะคะการจัดการนโยบายการเงินและทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในฝากฝั่งสหรัฐที่จะมีผลกระทบต่อทั่วโลกอย่างไรกันบ้าง นะคะในขณะที่ค่ำคืนวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทิศทางของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สดใสก็กดดันต่อแนวโน้มราคาทองคำด้วยส่วนทางด้านหุ้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับสันทนาการและก็การท่องเที่ยวเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นนะคะในฝากฝั่งของยุโรปค่ะส่วนใครที่มองหาหุ้นกู้นะคะทางด้านของ CPO บอกว่าเตรียมพร้อมที่จะออกแล้วก็เสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน4รุ่นค่ะคือรุ่นอายุ4ปี9เดือน1วันเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ถือหุ้นกู้เดิมของบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีส่วนอีก3รุ่นนะคะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่และหรือผู้ลงทุนสถาบันได้แก่รุ่นอายุ9ปี7เดือน14วันอัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปีรุ่นอายุ2ปี5เดือน17วันและอายุ15ปีซึ่งจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยภายหลังค่ะคาดการนะคะว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่21ถึง22และ24ถึง25และวันที่28กันยายนนี้ค่ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวต่างๆที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่4ทุ่มเป็นต้นไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ